สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้เราจะมาทราบกันว่าลักษณะเนื้อคู่ความรักของสาวๆทั้ง12ราศีเป็นแบบไหนขอบคุณข้อมูลจาก sistarcafe.com ด้วยค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายๆท่านก็คงอยากจะทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าราศีของตัวเองสมพงกับหนุ่มๆราศีไหนบ้างงั้นเดี๋ยวเรามาทราบคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะราศีเมษสาวราศีเมษถ้าใครคิดว่าแน่ก็จับสาวราศีเมษให้ทันสิคะเพราะเธอคนนี้เป็นคนที่ชอบทำอะไรปุ๊บปั๊บรับโชคถ้าคิดจะทำอะไรก็จะลงมือทำไปแบบไม่คิดหน้าคิดหลังพวกเธอไม่มามัวเรื่องเยอะกังวลนั่นโน่นนี่ให้เสียเวลาของเธอแล้วค่ะแบบนี้ชายหนุ่มที่เหมาะกับสาวราศีเมษก็คือหนุ่มๆที่มีความมั่นใจกล้าได้กล้าเสียพอๆกันกับเธอที่สำคัญต้องตามสาวราศีเมษให้ทันด้วยนะถ้ามัวชักช้าเป็นน้องเต่าคลานเข้าเส้นชัยแล้วล่ะก็มีหวังโดนเธอสลัดหลุดออกไปแบบไม่ทันตั้งตัวแน่นอนค่ะส่วนดวงเนื้อคู่ที่สมพงกับสาวราศีเมษค่ะก็จะมีหนุ่มราศีเมษหนุ่มราศีสิงห์หนุ่มราศีธนูหนุ่มราศีเมถุนและก็หนุ่มราศีกุมค่ะซึ่งถ้าหากได้คบกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคู่รักนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีค่ะราศีพฤษภสาวราศีพฤษภเขาเป็นที่หนึ่งในเรื่องของความจงรักภักดีถ้าลองได้ตกหลุมรักคบกับคนที่ใช่แล้วก็ไม่ว่าจะยังไงยังไงพวกเธอก็ไม่มีวันนอกใจไปหาใครแน่นอนค่ะแต่ยิ่งให้ความรักไปมากเท่าไหร่สาวราศีนี้ก็ต้องการความรักกลับมามากเท่านั้นหนุ่มๆที่จะเป็นเนื้อคู่กับสาวราศีนี้เลยต้องเป็นผู้ชายที่เชื่อถือได้มีความตรงไปตรงมายิ่งถ้าเป็นหนุ่มที่เป็นผู้ชายโรแมนติกและสามารถทำให้สาวราศีพฤษภเขาไว้ใจว่าเธอเป็นที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนี้ได้รับรองว่ามีแววคบกันยาวๆไปจนถึงขั้นแต่งงานได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะดวงเนื้อคู่ที่เหมาะสมกับสาวราศีพฤษภก็จะมีหนุ่มราศีกรกฎหนุ่มราศีมังกรหนุ่มราศีกันและหนุ่มราศีมีนค่ะหากได้คบกันเป็นคู่รักกันก็จะยิ่งส่งเสริมกันได้ดีค่ะราศีเมถุนสาวราศีเมถุนเธอเป็นคนที่สวยเลิศเชิดหยิ่งตัวจริงไม่อิงนิยายค่ะเรียกได้ว่าต้องยอมยกมงกุฎให้กับสาวราศีเมถุนไปเลยล่ะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรอะไรสาวสาวราศีนี้ก็มักจะเป็นคนที่เลือกแล้วเลือกอีกลองว่าถ้าไม่ดีจริงเธอก็จะเขี่ยทิ้งตกกระป๋องกันเลยทีเดียวแบบนี้หากหนุ่มคนไหนที่สาวสาวเมถุนเขายกให้เป็นคนพิเศษก็แสดงว่าพวกเธอคิดดีแล้วจริงๆซึ่งเนื้อคู่ของสาวราศีนี้ก็จะต้องเป็นผู้ชายที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เฉลียวฉลาดแล้วก็น่าสนใจโอ้โหบุคลิกหลากหลายเหมือนกันนะเนี่ยก็ที่หนุ่มๆต้องทั้งเก่งทั้งตลกให้ครบแบบนี้เพื่อจะดึงดูดใจให้สาวราศีเมถุนของเราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายไงล่ะคะดวงเนื้อคู่ที่เหมาะสมกับสาวราศีเมถุนค่ะก็จะมีหนุ่มราศีสิงห์หนุ่มราศีตุลหนุ่มราศีเมษและก็หนุ่มราศีกุมค่ะถ้าหากไว้ได้คบกันเป็นคู่รักกันก็ถือว่าเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีทีเดียวค่ะราศีกรกฎหลบหน่อยค่ะแม่จะเดินก็แม่สาวกรกฎของเราเนี่ยล่ะค่ะเขามีนิสัยที่ใจใหญ่ใจกว้างโดยเฉพาะกับคนที่เขารักที่เขาแคร์ด้วยแล้วสาวราศีนี้เขามีร้อยให้ล้านเชียวล่ะค่ะแต่ยิ่งให้มากไปแค่ไหนก็ต้องได้กลับมามากมายไม่แพ้กันด้วยนะซึ่งเนื้อคู่ของสาวกรกฎก็คือจะต้องเป็นคนที่ฉลาดมีเสน่ห์และต้องทำให้พวกเธอรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญอันดับหนึ่งเท่านั้นและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างหนุ่มเนื้อคู่ของสาวราศีกรกฎจะต้องเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจเทคแคร์คนรอบข้างด้วยเพราะสาวราศีนี้เธอเป็นคนที่เกลียดคนเห็นแก่ตัวแบบสุดๆนั่นเองค่ะดวงเนื้อคู่ของสาวราศีกรกฎค่ะก็จะมีหนุ่มราศีพิจิกหนุ่มราศีพฤษภหนุ่มราศีมีนและก็หนุ่มราศีกันค่ะหากได้คบกันเป็นคู่รักกันก็ถือว่าเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีค่ะ
ราศีสิงห์สาวราศีสิงห์ถึงเธอจะเป็นคนที่มีความมั่นใจกล้าหาญมีความเป็นผู้นำเหมือนสิงโตเจ้าป่าดูน่าเกรงขามขนาดไหนแต่พวกเธอกลับแพ้ใจให้กับผู้ชายที่ดูลึกลับน่าค้นหาเพราะหนุ่มๆประเภทนี้จะไปปลุกสัญชาตญาณนักล่าของพวกเธอให้อยากรู้อยากเห็นอยากรู้จักตัวตนจริงๆของผู้ชายคนนี้มากขึ้นและที่สำคัญไม่แพ้กันหนุ่มคนนั้นจะต้องมีความกล้าพอๆกับสาวราศีสิงห์ด้วยนะดวงเนื้อคู่ของสาวราศีสิงห์ก็จะมีหนุ่มราศีเมถุนหนุ่มราศีตุลหนุ่มราศีธนูและก็หนุ่มราศีเมษค่ะหากว่าได้คบกันเป็นคู่รักกันก็ถือว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันได้ดีค่ะราศีกันคราวนี้ถึงเวลาของสาวเป๊ะเวอร์เพอร์เฟกต์ทุกองศาอย่างสาวราศีกันแล้วล่ะก็บอกเลยว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะคงไม่ใช่ทางของสาวราศีกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเนื้อคู่ของสาวราศีนี้จะต้องเป็นคนที่ซับซ้อนเข้าถึงยากเหมือนกับการชิมไวน์ที่ต้องใช้เวลาละเมียดละไมถึงจะเข้าใจในรสชาติแต่ถ้าหนุ่มคนที่ปิ๊งเป็นคนที่ขี้เกียจเที่ยวเที่ยวเล่นเล่นไปวันๆนั่งนั่งนอนนอนไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสาวราศีกันเขาก็ไม่โอเคนะสาวราศีกันเธอมักจะปลื้มคนที่มีเสน่ห์แล้วก็พร้อมที่จะยอมรับความเป็นตัวตนของเธอได้จริงๆค่ะดวงเนื้อคู่ของสาวราศีกันก็จะมีหนุ่มราศีพิจิกหนุ่มราศีมังกรหนุ่มราศีกรกฎและก็หนุ่มราศีพฤษภค่ะซึ่งหากได้คบกันเป็นคู่รักกันก็ถือว่าเป็นคู่ที่เข้าอกเข้าใจกันได้ดีค่ะราศีตุลไม่ใช่แค่ใครสักคนไม่ใช่แค่ใครก็ได้คงไม่มีเพลงไหนจะอธิบายความรักของสาวราศีตุลได้ดีไปกว่าเพลงนี้อีกแล้วล่ะค่ะก็เพราะสาวราศีนี้เขาเป็นคนที่รสนิยมสูงช่างเลือกยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความรักคู่รักแล้วล่ะก็สาวราศีตุลเธอจะเลือกแล้วเลือกอีกจนกว่าจะได้คนดีที่สุดค่ะซึ่งเนื้อคู่คนที่ใช่ของสาวราศีตุลเธอไม่ขออะไรมากมายมีแค่3อย่างนี้ก็พอคือฉลาดหน้าตาดีมีความมั่นใจโหไม่ขออะไรมากมายจริงๆก็เพราะหนุ่มแบบนี้สามารถตอบโจทย์สาวเพอร์เฟกต์อย่างเธอที่มีนิสัยเอาแต่ใจและขี้เบื่อง่ายไงล่ะคะดวงเนื้อคู่ของสาวราศีตุลก็จะมีหนุ่มราศีเมถุนหนุ่มราศีกุมหนุ่มราศีธนูและก็หนุ่มราศีสิงห์ค่ะหากคบกันหรือว่าเป็นคู่รักกันก็จะเป็นคู่ที่เหมาะสมและเข้ากันได้ดีทีเดียวค่ะราศีพิจิกสาวราศีพิจิกเป็นคนที่รักใครรักจริงยอมทำทุกอย่างเพื่อคนรักแบบไม่มีเงื่อนไขส่วนในเรื่องของเนื้อคู่ของสาวราศีพิจิกก็จะต้องเป็นคนที่มาเติมเต็มความต้องการให้กับพวกเธอได้แถมยังจะต้องเป็นชายหนุ่มที่คิดลึกอุ๊ยไม่ใช่ค่ะคิดเยอะพูดน้อยต่อยหนักถึงจะพูดไม่ค่อยบ่อยแต่เวลาพูดออกมาแต่ละครั้งก็สามารถทำให้สาวพิจิกใจละลายได้นั่นเองค่ะดวงเนื้อคู่ของสาวราศีพิจิกค่ะก็จะมีหนุ่มราศีมีนหนุ่มราศีกันหนุ่มราศีมังกรและก็หนุ่มราศีกรกฎค่ะหากว่าได้เป็นคู่รักกันก็สามารถจะเข้าอกเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะราศีธนูสาวราศีธนูเขาขึ้นชื่อเรื่องรักอิสระไม่ชอบอยู่ในกรอบหรือคอยทำตามคำสั่งใครเมื่อไหร่ที่เขาคิดจะทำอะไรเขาก็จะลงมือทำเลยเนื้อคู่ที่เหมาะสมกับสาวชาวราศีธนูก็จะต้องเป็นหนุ่มที่รักอิสระพอๆกันและก็ต้องเป็นคนที่เปิดกว้างมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อพร้อมจะออกไปท่องโลกด้วยกันและที่สำคัญสุดๆถึงหนุ่มคนนั้นจะเป็นหนุ่มในฝันมากขนาดไหนถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงสาวธนูให้เธอใช้ชีวิตแบบนกน้อยในกรงทองแล้วล่ะก็เฮ้งานนี้โดนเทกระจาดแน่ๆเลยค่ะดวงเนื้อคู่ของสาวราศีธนูค่ะก็จะมีหนุ่มราศีสิงห์หนุ่มราศีกุมหนุ่มราศีเมษและก็หนุ่มราศีตุลค่ะหากว่าได้คบกันเป็นคู่รักกันก็ถือว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมและก็ไปกันได้ดีค่ะราศีมังกร
จริงๆแล้วสาวราศีมังกรก็ไม่ใช่คนที่จะเรื่องมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักทีไรสาวสาวราศีนี้ก็มักจะไม่ยอมปล่อยผ่านเป็นง่ายๆหรอกค่ะชายหนุ่มที่จะเหมาะเป็นเนื้อคู่ของสาวราศีนี้จะต้องเป็นผู้ชายที่เนียบเป๊ะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหน้าตาสะอาดสะอ้านแต่งตัวดีประมาณว่าหนุ่มเกาหลีนั่นแหละค่ะแต่ก็ใช่ว่าสาวราศีมังกรจะมองคนที่ภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเนื้อคู่ของสาวราศีนี้จะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบมากๆพอๆกันกับเธอที่สำคัญต้องเป็นที่พึ่งพาให้เธอได้ด้วยดวงเนื้อคู่ของสาวราศีมังกรค่ะก็จะมีหนุ่มราศีมีนหนุ่มราศีพฤษภหนุ่มราศีกันและก็หนุ่มราศีพิจิกค่ะหากได้คบกันเป็นคู่รักกันก็ถือว่าเป็นคู่ที่เข้าอกเข้าใจกันได้ดีและที่สำคัญสามารถไปกันได้ดีเลยล่ะค่ะราศีกุมสาวราศีกุมเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์อารมณ์ดีชอบความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ค่ะชายหนุ่มที่จะเอาชนะใจสาวราศีกุมได้ดีก็จะต้องเป็นผู้ชายอารมณ์ดีนั่นเองค่ะพอยต์สำคัญก็คือต้องทำให้พวกเธอหัวเราะบ่อยๆถึงไม่ต้องอ่อยก็เวิร์กแน่ยิ่งถ้าเป็นหนุ่มง่ายๆสบายๆไปเที่ยวถึงไหนถึงกันแล้วล่ะก็สาวๆราศีนี้เขาจะเทคะแนนให้แบบเต็ม10ให้ร้อยเลยล่ะค่ะแต่ถ้าหนุ่มคนไหนยิงมุกไม่เก่งเล่นมุกทีไรก็แป๊กทุกทีก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ไปเรียนทำอาหารให้อร่อยๆก็พอเพราะสาวราศีกุมเขาเป็นนักกินตัวจริงค่ะดวงเนื้อคู่ของสาวราศีกุมค่ะก็จะมีหนุ่มราศีตุลหนุ่มราศีเมษหนุ่มราศีเมถุนแล้วก็หนุ่มราศีธนูค่ะหากได้คบกันเป็นคู่รักกันก็ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยค่ะราศีมีนสาวราศีมีนถือเป็นสาวสายมโนตัวแม่พวกเธอเป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความฝันมากกว่าความเป็นจริงไม่ว่าจะเจออะไรจะเจอปัญหาหนักแค่ไหนเธอก็ไม่วอรี่เพราะเธอไม่สนไม่แคร์นั่นเองค่ะฉะนั้นหนุ่มเนื้อคู่ของสาวราศีมีนก็จะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจและจะต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากพอที่จะรับมือกับความมโนสูงปรี๊ดอย่างเธอค่ะพูดง่ายๆว่าก็คือชายหนุ่มที่สามารถเข้าใจและจูนกันได้ติดกับสาวราศีมีนนั่นเองค่ะดวงเนื้อคู่ของสาวราศีมีนค่ะก็จะมีหนุ่มราศีกรกฎหนุ่มราศีพิจิกหนุ่มราศีมังกรและก็หนุ่มราศีพฤษภค่ะหากได้คบกันเป็นคู่รักกันก็ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากทีเดียวค่ะเอาละค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเนื้อคู่สมพงษ์ตามราศีเกิดมีหนุ่มๆราศีไหนกันบ้างขอให้ทุกคนโชคดีมีความรักที่มีความสุขค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ